นิวเคลียร์คือระเบิดหรือเปล่าเอกสารพลังงานนิวเคลียร์ชุดนี้หนูน้อยอะตอมรับหน้าที่ไปนำไปมอบให้เด็กๆไว้อ่านเป็นความรู้ด้วยนะได้ครับนอนดึกเพราะเล่นเกมอีกละสิเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ต้องพักผ่อนให้เยอะนะเออนี่อะตอมว่าไหมช่วงนี้สำนักงานของเราดูเหงาๆนะชักคิดถึงหนูๆอะตอมิกแก๊งซะแล้วสิอะตอมิกแก๊งค่ะมาพร้อมกับคำถามเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยค่ะ ไม่เป็นไรมีอะไรให้ด็อกเตอร์รับใช้ว่ามาเลยจ้ะคือว่าเมื่อวานเนี้ยพวกเราไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาค่ะก็เล่าถึงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิชชั่นเหมือนกับปฏิกิริยาในระเบิดนิวเคลียร์เพื่อนๆก็คิดกันไปใหญ่เลยว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นที่อันตรายเพราะเป็นที่ที่มีระเบิดนิวเคลียร์หนูก็รู้ว่าจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นน่ะแต่หนูก็ตอบเพื่อนๆไม่ถูกเหมือนกันพวกเราก็เลยมาพร้อมกับคำถามนี้ล่ะค่ะทุกคำถามมีคำตอบหนูน้อยอะตอมว่าไปคุณอะตอมครับผมเก่งขยันมั่นใจใฝ่รู้เป็นเพื่อนกับทุกคนครับตื่นมาเฉลยปัญหาของหนูๆอะตอมิกแก๊งหน่อยสิว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่างกับระเบิดนิวเคลียร์อย่างไรตอบได้จะให้รางวัลสบายมากครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะใช้เชื้อเพลิงเฉพาะธาตุยูเรเนียม235เท่านั้นไม่สามารถใช้ธาตุยูเรเนียมอื่นได้และจะถูกควบคุมโดยแท่งควบคุมโดยใช้เชื้อเพลิงคือธาตุยูเรเนียม235นั้นในปริมาณที่เจือจางคือเพียง 0.7 ถึง 5% เท่านั้นและมีอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่ระเบิดนิวเคลียร์จะต้องใช้ธาตุยูเรเนียม235ชนิดที่มีความเข้มข้นสูงถึง 90% ขึ้นไปจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่รวดเร็วและรุนแรงมากกว่าหากไม่มีการควบคุมใดๆดังนั้นมั่นใจได้ว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ไม่มีทางที่จะเกิดระเบิดได้อย่างที่เข้าใจกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จะมีประโยชน์หรือโทษก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้ด้วยเหมือนกันโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะด็อกเตอร์แล้วก็คุณอะตอมด้วยค่อยสบายใจขึ้นหน่อยหาคำตอบได้แล้วด็อกเตอร์ครับรางวัลที่ผมจะได้อ่ะขอเป็นเพิ่มชั่วโมงเล่นเกมอีกสัก2ชั่วโมงนะครับใครว่าล่ะเก่งแบบนี้รางวัลก็คือนี่เลยตอบคำถามลงในเอกสารก่อนจะเอาไปแจกเด็กๆให้ครบทุกข้อไงฮะโอ้ยเนี่ยแล้วรางวัลหรือโดนทำโทษกันนะเนี่ยพวกเราก็แก๊งชอบไปรู้รักเรียน